ซึ่งก็เป็นประเด็นข่าวปลิ้มอีกแล้วนะครับสำหรับใบเตยอาสยามเมื่อมีข้อความในโลกโซเชียลเผยแพร่ข้อมูลที่ว่าหลังจากที่นักร้องดังพ้นทุนออกมาก็ได้ไม่กี่วันก็ได้นำเงินส่วนให้กับคุณพ่อกว่า10ล้านบาทให้คุณพ่อไปเด็กได้ล่าสุดสาวใบเตยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมทั้งใช้พื้นที่ในอินสตาแกรมตอบกลับเขาหรือมั่วๆว่าพร้อมอย่าหลงเชื่อนะคะ